คุณผู้ชมครับพบกับรายการ Health Me Please โรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะหมอครับก่อนที่ผมจะตายเนี่ยโอ้ไม่น่าจะผมขอถามหมอเลยนะครับว่าเราควรไปหาหมอตอนไหนครับตอนที่มันเกิดเปิดผื่นแล้วเราไปหรือว่าเราค่อยๆดูอาการของมันว่ามันจะเล่นอะไรกับเราหรือเปล่าถ้าผื่นเป็นนิดเดียวเล็กๆน้อยๆก็อาจจะรอดูอาการก่อน 1-2 วันค่ะแต่ถ้าผื่นขึ้นรุนแรงในครั้งแรกเลยก็ควรไปพบแพทย์ทันทีเพื่อป้องกันให้ผื่นลุกลามแล้วอย่างเงี้ยค่ะพวกผื่นแพ้ยาค่ะลักษณะยังไงแล้วเวลาตรวจมันต้องตรวจยังไงบ้างคะการวินิจฉัยผื่นแพ้ยาค่ะปัจจุบันยังไม่มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการที่จำเพาะค่ะแพทย์จะวินิจฉัยโดยใช้อาศัยประวัติประวัติว่ามียาใหม่ที่เริ่มกินเข้าไปภายใน2สัปดาห์ถึง2เดือนก่อนผื่นขึ้นร่วมกับคนไข้อาจจะมีประวัติแพ้ยาเดิมนอกจากนั้นก็จะมีตรวจร่างกายที่ลักษณะผื่นเข้าได้กับผื่นแพ้ยาค่ะอย่างอื่นแพทย์อาจจะพิจารณาส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพิ่มเติมรวมถึงตรวจชิ้นเนื้อในรายที่สงสัยผื่นที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆที่มีลักษณะคล้ายคือผื่นแพ้ยาอ๋อค่ะถ้าสมมติบางโรคมันขึ้นเหมือนกันนะหมอมันเหมือนโรคอะไรบ้างนะครับผื่นที่คล้ายผื่นแพ้ยามีหลายโรคค่ะ อย่างเช่นพวกโรคหัดหัดเยอรมันไข้ออกผื่นภูมิแพ้ตัวเอง SLE โรคเอดส์อะไรค่ะมันก็มีหลายโรคที่แบบมันสามารถมีขึ้นผื่นนี้ได้เหมือนกันซึ่งก็ต้องมาให้คุณหมอตรวจใช่ไหมคะคุณคะหมออธิบายคุณจะมาเล่นโทรศัพท์ในตอนนี้ต้องคือถ้าบางครั้งผมลืมเนี่ยผมขอไลน์หมอได้ไหมสี่ทุ่มหมอผื่นขึ้นครับเนี่ยครับตอนสี่ทุ่มผื่นขึ้นไม่ใช่ผื่นแล้วถ้าอยากรู้ว่าคุณหมอจะมีวิธีรักษาอาการผื่นแพ้ยายังไงพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ